วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเทียบกันชัดๆโฉมหน้าน้องเอลิเซียสายฟ้าพายุแอบิเกลในพี่น้องร่วมตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์น้องเอลิเซียหน้าเหมือนใครก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดคลอดทายาทหมื่นล้านน้องเอลิเซียรังสีสิงห์พิพัฒน์แล้วเมื่อเช้าวันนี้โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุ ข้อความว่า Welcome to the worldAlicia our sweet baby girl born on the 16th of June at 38 week + 2 day we are so grateful to hold you heavenly in our arm น้องเอลิเซียมาแล้วค่ะทุกคนนนปะปาตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามีเลยหนูเกิดวันที่16มิถุนายน66ทำน้ำหนักได้ 3,160 กรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเทียบกันชัดๆโฉมหน้าน้องเอลิเซียสายฟ้าพายุแอบิเกลในพี่น้องร่วมตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์น้องเอลิเซียหน้าเหมือนใครเพราะบ้างก็ว่าน้องเอลิเซียนั้นเหมือนที่พายุบ้างก็ว่าเหมือนที่แอบิเกลงานนี้เลยเทียบกันให้ดูชัดๆน้องเอลิเซียจะมีแววหน้าเหมือนใครไปชมพร้อมกันเลยน้องเอลิเซียน้องพายุน้องแอบิเกลน้องสายฟ้าสายฟ้าพายุน้องแอบิเกล